เพราะเพราะปีติเนี่ยนะเป็นไปกับปีติที่เกิดขึ้นนะเป็นไปกับญาณนะเป็นไปกับปัญญาไม่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถึงนี้กำกับดูอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะได้ข่าวว่าคนไปดูดนตรีกลับมาปลื้มใจนานๆก็มีจริงๆนะนะนะอันนั้นก็มีนะเออต้องแยกให้ออกไม่เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมเพราะสภาพใจต่างกันฉะนั้นญาณปัญญาถึงต้องมาทำกิจและการปลื้มใจนั่นนะท่านถึงกำกับไว้เลยในชั้นคำสอนหลายๆแห่งจะใช้คำว่าต้องเป็นไปกับญาณนะญาณไหนก็คือสัมมาทิฏฐิญาณนะต้องเป็นตัวประทีปส่องสว่างไปเข้าใจกรรมและผลของกรรมเพราะท่านเห็นกรรมท่านเห็นผลของกรรมท่านเห็นว่าพระศาสดาคุ้นเคยกับท่านใช่ไหมนะการที่จะได้เป็นบุคคลที่คุ้นเคยกับพระศาสดาเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยแล้วท่านรู้เนี่ยไม่ปลอดท่านถูกบันทึกเนี่ยแล้วได้บันทึกจริงๆด้วยมั้ยเราก็ได้มารู้ประวัติท่านโอ้เรายังตื่นเต้นเลยขนาด 2,000 กว่าปีเรื่องนี้มาเล่าแต่ก่อนหน้านั้นพุทธเจ้าองค์ก่อนด้วยนะโอ้ยังตื่นเต้นปานนั้นเห็นมั้ยใช่มั้ยองค์ต่อไปอาจจะเอาเรื่องนี้สืบทอดต่อไปก็ได้ใช่มั้ยไม่อยากมีประวัติอย่างนั้นบ้างหรือใช่มั้ยน่าตื่นเต้นนะใช่มั้ยเจ้าตัวอาจจะปรินิพพานไปแล้วเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบใช่มั้ยปรินิพพานไปแล้วอย่างเงี้ยแต่ยังมีประวัติมาเล่าสู่กันฟังแล้วเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องราวต่างๆแต่บางเรื่องอ่ะนะแต่บางเรื่องต่างๆท่านก็ป้องกันเห็นมั้ยคนมีปัญญาเหมือนอะไรนะถ้าเล่าตรงนี้ก็นึกถึงธรรมบทอยู่เรื่องนึงเมื่อวานยังปรารภอยู่เลยว่าพระท่านพระมหากษัตริย์ใช่ไหมมีท่านหนึ่งใช้ข้าวตอกใช่ไหมที่กำมือเดียวเองถวายพระมหากษัตริย์ที่ไปเกิดเป็นเทวดาเทพธิดาโอ้โหวิมานรุ่งเรืองเลยปั่นนั้นใช่ไหมพอคิดอย่างนี้เสร็จก็บุญกับการประกอบกับพระเถระยังมากมายปั่นนี้อย่างนั้นเลยขอไปอุปถากท่านหน่อยเข้าไปอุปถากท่านก็อยู่ในป่าใช่ไหมท่านก็อยู่ในป่างั้นท่านก็คิดโอ้ตายแล้วเนี่ยวิบัติแล้วเนี่ยเนื้อต่อไปพระธรรมก็ถึกยกเรื่องนี้ขึ้นมากล่าวแล้วยุ่งเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ไม่ดีเลยเนี่ยว่าพระมหากัสสปอยู่ในป่ามีเทพธิดาเป็นผู้หญิงมานั่งอุปถากใช่ไหมท่านดีดนิ้วแล้วดีดนิ้วไล่แล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้ต้องป้องกันไม่ท่านไม่ใช่ท่านหวงบุญนะแต่เพียงว่าเออมันไม่ควรไม่ควรมันจะเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องเสื่อมเสียใช่ไหมแล้วอย่าโอ้โหถ้าไปพูดจะยุ่งเลยใช่ไหมไปยุ่งแล้วก็มันจะต้องมีบันทึกใช่ไหมบอกว่าเอวาเมสุตังขึ้นมาก็ยุ่งเลยขึ้นยกขึ้นสู่ตัวสมสังคายนายุ่งเลยนะเรื่องนี้ใช่ไหมพระมหากระสอบเป็นผู้ที่เคร่งครัดมากไม่ได้เลยสมัยหนึ่งขึ้นมาพระมหากระสอบเนี่ยไม่ได้ท่านรู้อดีตรู้อนาคตไงใช่ไหมท่านถึงป้องกันอดีตอนาคตค่อนข้างชัดเจนมากอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็คือว่าเนี่ยต่อมาก็คือให้อะไรเนี่ยให้ยานพาหนะเนี่ยนะจะให้สำเร็จอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมยานเนี่ยมีอะไรให้ยานนะนี่คือร่มกับรองเท้าเป็นต้นเลยนะหรือตลอดถึงให้ความสะดวกในยวดยานพาหนะทั้งหลายเหล่านี้อันนี้เป็นไปเพื่ออิทธินะอิทธิคืออะไรวิปัสสนาญาณก็เป็นยานนะเนี่ยวิปัสสนาญาณใช่ไหมอิทธิวิธิมโนมยิทธิเทียบประจักษ์ขู่ทิพโสตะปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปาตญาณอาสวัคคายญาณเห็นไหมแล้วก็นิพพานเห็นไหมการเมื่อเช้ามาสละไป3คันเลยล่ม มีคนเอาไปถวายเอามาโอ้ยมีพระมาหาพอดีโอ้ชื่นใจเอามาก็แหมได้แล้วเอ๊ะไม่รู้เป็นยังไงเพราะนั่งรถมารถติดเป็นแถวเลย นึกในใจเจตนาทานไม่แข็งเลยสงสัยถ้าไม่สละยานไม่สละล่มน่าจะมาฉันข้าวไม่ทันแต่จริงๆไม่ใช่ก็คือว่าเนี่ยกรณีในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าเนี่ยจะเป็นไปเพื่อญาณะทั้งหลายเลยอันนี้มองเห็นใช่ไหมเห็นเหตุผลและประการต่อมาก็คือการให้ที่นอนใครเคยให้ที่นอนเป็นทานได้ยังโอ้ให้เยอะเลยใช่ไหมน่าจะให้สําเร็จตถาคตสายญาติสายยาคือนอนแบบพระตถาคตนอนแบบพระตถาคตการนอนแบบพระตถาคตก็คือท่านโดยเฉพาะนอนครั้งสุดท้ายก็คือนอนแล้วไม่ลุกใช่ไหมนอนแล้วไม่ลุกจะเป็นปัจจัยแก่การที่จะได้นอนลักษณะปรารถนานะนอนแบบนั้นนะนอนแล้วไม่ต้องลุกขึ้นมาทำกิจอีกนะเนี่ยลุกมาแล้วมันเหนื่อยยอมเหนื่อยมากมากสังสารวัฏนี่เป็นความเหนื่อยเป็นความเจ็บปวดเป็นความทรมานมากนะโทษการลุกโดยเฉพาะบางพบเรายกศีรษะไม่พ้นจากอบาย4โอ้โหโดนโขกโดนฟันยอมเอ้ยเจ็บปวดมากทำยังไงเราจะยกศีรษะออกจากอบายภูมิทั้ง4ให้ได้
ถ้ายกศีรษะออกจากอบายภูมิ4ไม่ได้เราจะโดนหอกอีกหลายร้อยหลายล้านเล่มทิ่มแทงวันแล้วไม่เท่าไม่รู้เท่าไหร่โดนไฟเผาตลอดเวลาใช่มั้ยไม่สงสารศีรษะของตนเองจะต้องโดนเผาโดนทิ่มโดนแทงบางคราวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะต้องโดนปะตักวันนึงไม่รู้กี่เล่มเนี่ยแทงอยู่นั่นแล้ววันก่อนนั่งรถไปเนี่ยที่นครสวรรค์ไปงานศพพระเถระโอ้โหเขาบรรทุกหมู2ชั้นเลยรถคันนึงยัดกันแออัดโอ้โหสังสารวัฏมันเนี่ยภัยมันน่ากลัวแบบนั้นนะทำไมไม่น่ากลัวแบบนั้นเห็นไหมว่าไม่สามารถจะเงยหรือยกหัวของตนเองออกจากอบายทั้ง4ได้เนี่ยมันเจ็บปวดเจ็บปวดมากๆเลยมาพบนี้แล้วมาเกิดอยู่ในระหว่างการตรัสรู้ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ยังดำรงอยู่ซึ่งเราก็รู้กันอยู่เนี่ยพระธาตุยังไม่ปรินิพพานเนี่ยพระเจ้ายังดำรงอยู่ในฐานะแห่งการกล่าวพระธรรมได้อยู่พระธรรมของพระเจ้าเป็นไปอยู่โอกาสเช่นนี้เป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดนะซึ่งโอกาสเช่นนี้หายากที่สุดหายากที่สุดนานๆสัตว์ทั้งหลายจะได้ขณะจะได้โอกาสเช่นนี้ท่านใช้คำว่าในชั้นคำสอนว่าตัวเจ้าก็ยังมัวประมาทอยู่ตัวเจ้าก็ยังมัวประมาทอยู่ไม่เร่งระดมความเพียรแล้วจักไประดมเมื่อไหร่เล่าท่านใช้คำนั้นแล้วจะไประดมจะเร่งความเพียรได้เมื่อไหร่เล่าก็ขณะนี้ได้โอกาสขณะนี้ยังไม่ระดมความเพียรแล้วท่านจะมาเร่งจะระดมเมื่อไหร่เล่าท่านใช้คำก็ไปลองไปนั่งคิดว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วยังเคยคุยกับท่านมหาอำนาจบอกว่าโอ้โหสมัยเมื่ออายุประมาณสัก30กว่าปีเหมือนท่าน36 37ตอนนั้นใช่มั้ยก่อนไม่ถึง36ครับประมาณสัก32 33 34 35ตอนช่วงปัญญาเนี่ยตอนช่วงนั้นยังวิ่งหลงทิศหลงทางวันนี้เนี่ยมีพระไปหารูปนึงท่านก็เล่ามีพระเถระรูปนึงไปอยู่ในสำนักปฏิบัติอยู่ปฏิบัติ7ปี8ปีเอาจริงเอาจังเลยนี่สำนักที่ถือว่าใครๆก็คิดว่าเหตุผลดีที่สุดเนี่ยนะ7ปีตอนนี้เวลาท่านออกมาท่านไม่เอาท่านใช้คำบอกว่าเป็นแนวทางที่เป็นกับดักเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดแล้วขนาดคนศึกษาพระธรรมขนาดนั้นยังต้องไปหยุดและติดอยู่7ปีกว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่ได้แล้วจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นแล้วอย่างเราที่ไม่หลายคนโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมตรงนี้เห็นไหมเป็นกับดักแนวทางการปฏิบัติที่นั้นเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดฟังแล้วมาสะดุ้งเลยเนี่ยได้ยินคำเป็นกับดักที่ซับซ้อนที่สุดคือไปติดอยู่ก็จะรู้ว่าไม่ใช่ต้องเดินออกมาตรงนี้ก็คือเมื่อให้ที่นอนดังกล่าวแล้วจะได้นอนแบบพระตถาคตให้ที่พักให้สำเร็จความเป็นสรณะหมายความว่าที่พักให้เป็นทานแล้วก็ทำเยอะใช่ไหมถ้าคนสมัยโบราณเนี่ยก็จะทำที่พักเป็นศาลาพักร้อนนะในระหว่างทางทั้งหลายก็จะมีน้ำตั้งไว้ก็จะมีศาลาพักเป็นในระหว่างทางเอามาเด็กๆสมัยอยู่บ้านนอกก็จะมีเต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยเวลาเดินตามทางไปนะที่ไหนก็จะเห็นศาลาเก่าๆเป็นที่พักอยู่แต่ปัจจุบันก็มีที่พักเหมือนกันแต่ก็จะมีป้ายสสเขียนก็ไว้ก็ให้ที่พักเหมือนกันก็ดีใส่เบอร์ก็ด้วยเนี่ยเหมือนไปเลยแต่เนี้ยนะฮะนี่ที่พักอันนี้ก็ได้นะได้ที่พักแต่เขาจะรู้เหตุรู้ผลอย่างเราคือต่อไปจะได้สารณะนะให้ความเป็นสารณะพุทธิยาเราก็จะได้สารณะที่ถูกต้องนั่นเองให้ปฏิบัติก็เพื่อให้ได้ปัญญาจักขุจะได้ปัญจจักขุไม่ใช่ปัญญาจักขุทั้ง5เนี่ยนะมีจักขุ5มีอะไรบ้างอ่ะฮะสมันตาจักขุเอาก่อนเลยหรือเอาอะไรอีกต่อฮะไม่เอามังสาจักขุก่อนเลยมังสาจักขุตาเนื้อเนี่ยนะถ้าเป็นพุทธิยาจะมองได้16กิโลเมตรด้วยตาเนื้อนะกลางวันกลางคืนมองทะลุทะลวงได้เรามองได้กี่กิโลยอมเพชรยาตอนนี้มองได้เหลือกี่กิโลฮะเหลือกี่กิโลดิมองจะไม่ค่อยไกลแล้วเลยมองแย่แล้วใช่ไหมเนี่ยมังสาจักษุเราก็มีใช่ไหมแต่ไม่เท่าพุทธเจ้าต่อไปก็ให้ประทีปนะถามว่าให้การเจริญกุศลเนี่ยเป็นทิฏฐธรรมเวทียกรรมได้ไหมได้ไม่ได้งั้นก็ประคองด้วยทิฏฐธรรมเวทียกรรมกันก่อนนะก็เจริญกุศลให้ถูกต้องตามอัตภาพของตนเองที่จะทำไว้นะทั้งทีนี้ถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าแล้วก็เป็นอะไรอีกมังสาจักษุแล้วก็อะไรอีกธรรมจักษุแล้วก็สมันตาจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุเนี่ยนะอันนั้นก็ในรายละเอียดแต่มาก็จะจำวงธรรมไม่ค่อยได้นี่จักษุ5เนี่ยนะ
ตรงนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าให้ประทีปให้ประทีปเนี่ยให้ประทีปเนี่ยให้รูปให้สีเป็นทานเพื่อให้สำเร็จนะมีรัศมีออกวาหนึ่งเป็นต้นนะถามว่าพระบรมศาสดาเวลาท่านบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเหล่านี้การให้สีให้รูปเป็นทานเนี่ยนะกรณีต่างๆเหล่านี้เป้าหมายของท่านก็คือเป็นปัจจัยแก่การที่จะทำให้สัตว์นั้นได้เจริญพุทธคุณนะพุทธเจ้านั้นต้องประดับไปด้วยความงามทั้งหมดที่สามารถที่จะเป็นอารมณปัจจัยแก่ศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายได้นั้นพุทธเจ้าต้องวางแผนไว้อย่างมากมายในกรณีที่จะเป็นปัจจัยแก่การเกื้อหนุนศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายเพื่อเมื่อสัตว์ทั้งหลายมีศรัทธาต่อคำว่าสัมมาสัมพุทธะสิ่งเหล่านี้เป็นสัมมาสัมพุทธะทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพระวรกายที่มีรัศมีแผ่ซ่านมา1วาเป็นต้นเหล่านี้ในขณะที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จพุทธดำเนินให้อุปการชีวกเห็นนั้นน่ะเป็นการประกอบรัศมีให้อุปการชีวกได้เห็นนะเพื่อจะได้อัธยาศัยแก่การที่รู้ว่านี่คือพระอนันตชินนะผู้ชนะกิเลสนะผู้ไม่แพ้เนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ไปหาปัญญวัคคีย์ทั้ง5มั้ยถ้าไม่ไปอย่างคนธรรมดานี่ก็จะตื่นเต้นใช่ไหมก็ยอมวรวัตรไปที่ไหนไม่เห็นมีใครตามมาสักคนเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่นี่เห็นชัดเลยเพราะไม่มีอย่างนี้จริงๆว่าไม่เป็นที่ตั้งของศรัทธาแล้วเวลาให้เสียงเป็นทานจะประดุจโดยมีเสียงประดุจดังเสียงพรหมเสียงพรหมก็คือมีความสละสลวย8ประการเป็นต้นมีเสียงนุ่มเสียงกังวานเป็นต้นตรงนี้ก็คือเนี่ยอย่างพวกเราให้เสียงเป็นทานทำไงดีจริงในชั้นของคำสอนเขาบอกรายละเอียดเยอะมากการให้เสียงเป็นทานมีกองมีอะไรต่างๆเป็นต้นนะถ้ามาทำไงรู้ไหมอามาก็เปิดเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิบูชาพระพุทธเจ้าทุกวันเลยเห็นไหมอามาน้อมให้เสียงเป็นทานเนี่ยว่าอามารู้เหตุผลไงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบางทีอามาไม่อยู่อามาก็เปิดบูชาเขาไว้บูชาเขาไว้ก็อามาจะบูชาด้วยเสียงเป็นทานขึ้นรถก็เปิดได้นี่ก็บูชาใช่ไหมทางนี้ก็น้อมบูชาได้เลยใช่ไหมน้อมบูชาเอามาตื่นตอนเช้าเวลาจะไปบิณฑบาตก็เปิดทิ้งก็ไว้หน่อยแล้วก็เรียกไปบิณฑบาตกลับมายังได้ยินเสียงอยู่เลย1ชั่วโมงได้ยินเสียงแล้วก็ฟังเสียงเป็นเสียงเนี่ยเสียงเพลงบ้างจากเนี่ยเพลงธรรมะนี่แหละนะอริยสัจ4บ้างอะไรโดยมากจะชอบฟังก็จะเปิดบ่อยใช่มั้ยหรือว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องของมงคลและสูตรบ้างอะไรก็เปิดหรือบางทีก็ธรรมะเปิดทิ้งก็ไว้เลยอยู่นะเสียงเป็นทานบูชาทานการบูชาก็คือบูชานั่นเองยังวัดฟังบ่อยไหมพอเปิดเสร็จก็นอนหลับไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าให้รสเป็นทานก็เพื่อเป็นที่รักของโลกทั้งปวงให้โพธิภาพเป็นทานก็เพื่อความเป็นความบริบูรณ์อย่างพุทธสุขคุมาราชาติความละเอียดอ่อนความเป็นพุทธเจ้าเพศสัจทานเมื่อยอมให้สักครู่นี้ก็คือเป็นปัจจัยเพื่อไม่แก่ไม่ตายนี่นะให้ความเป็นไทยให้ความเป็นธาตุกับเปลื้องสัตว์ทั้งหลายเป็นธาตุของกิเลสเป็นต้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็คือความเป็นพระเจ้าทั้งหลายเหล่านี้นี่คือข้อปฏิบัติในการให้นะในรายละเอียดมีเยอะทีนี้จะเข้าในรายละเอียดคำสอนแล้วในชั้นของรายละเอียดในชั้นของคำสอนเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ในจูเลกสาดกเนี่ยนะก็คือมีบทว่าอภิธเรธากัลยาณีปาปาจิตตังนิวารเยทันทันหิกระกระโตเนี่ยบางศัพท์บางแห่งท่านใช้กระโตนะแต่ว่าถ้าศัพท์เดิมยิงก็กระโตปุญญังปาปัสมิงรมตีมโนในขุททกนิกายธรรมบทตรงนี้ก็คือว่าท่านพูดถึงในเรื่องของที่จริงในการกำจัดมัจฉริยะตัวเนี้ยนะในชั้นคำสอนตรงเนี้ยท่านบอกว่าพึงรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเมื่อกระทำความดีช้าไปใจก็ยินดีกับความชั่วนั้นเนี่ยนะถามว่าบุคคลพึงรีบขวนขวายบางแห่งนะในความดีพึงห้ามจิตจากบาปหรือจากความชั่วเพราะเมื่อบุคคลทำความดีช้าไปหรือช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปอภิธเรธะพึงรีบกระทำด่วนในที่นั้นก็คือทำเร็วเนี่ยนะด่วนเร็วๆไวๆเนี่ยเพราะว่าถ้าใจเป็นกุศลแล้วอามาเป็นคนที่เสียหายตรงนี้มากในอดีตที่ผ่านมาเสียหายมากเวลากุศลเกิดขึ้นอามาชอบพิจารณาว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำวันนี้พรุ่งนี้แล้วบางอย่างออกมาไม่ได้ทำจริงๆด้วยนะซึ่งออกมานึกว่าเป็นเรื่องดีไงว่าเห็นมันเป็นการพิจารณาดูแล้วยังขี้เกียจยังไม่ค่อยไปเป็นแบบนี้บ่อยมากเลยอันนี้เป็นจุดเสียออกมาแต่ก่อนเลยนะเป็นคนที่ไม่เร่งรีบในการเจริญกุศลคือปล่อยให้บาปมากุ้มรุมใครหลังก็เสียหายหมดเลย
บางคราวเมื่อการนั้นผ่านไปเสร็จใจที่คิดอยากจะเจริญอยากจะบำเพ็ญกุศลนั้นไม่เดินจริงๆตรงนี้คือจุดเสียของตนเองเลยนะก็ยังนึกยื่นโยมด้วยว่าแม่นึกคิดได้ว่าเวลาจะเจริญกุศลทำไมเร่งรีบจังแต่ก่อนนึกเอ๊ะนึกอ๋อเคยอ่านสูตรนี้ไหมไม่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าการโดยวินัยนะคะการเจตนาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการที่เปล่งวาจาแล้วถือว่าทานสำเร็จแล้วในวินัยค่ะในพระวินัยอยากจะทราบเรื่องนี้ค่ะว่าอย่างถือว่าทานเนี่ยได้สำเร็จแล้วในการทำทานเมื่อมีเจตนาและเปล่งวาจาเจ้าค่ะแต่ว่าเป็นในวินัยเจ้าค่ะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีข้อรายละเอียดที่อธิบายเรื่องนี้ประการใดไหมเจ้าค่ะเพราะจริงๆเวลากล่าวตรงนี้บางทีไม่ต้องไปดูที่มานิดหนึ่งเพราะถ้าพูดตรงนี้นะแต่ว่าจริงๆเจตนาไอ้กรณีแห่งทานเนี่ยมีทั้งปุพพะเจตนาทั้งมีมูลจาและอัปปะละเจตนาใช่ไหมที่จริงถ้าถามว่ากรณีแห่งทานการเปล่งวาจาในกรณีนี้ถ้าเรามองดูมันก็สำเร็จมันก็หลายอย่างจริงๆเลยนะถ้ามองสิ่งต่างๆตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วจิตที่คิดสละแล้วให้เนี่ยมันสำเร็จได้นะใช่มันดูน่าจะมีจริงๆกำลังนั่งคิดๆพอดีลำดับไม่เป็นเรื่องที่น่าเอาไปใคร่ควรวญแล้วก็ดูมุมต่างกันนิดนึงตรงนี้นะตรงนี้คำว่าอภิเทศฐานเนี่ยเร่งทำด่วนๆตรงนี้ก็คือว่าจักกระทำกุศลบางอย่างนี่นะในทานกุศลเป็นต้นเหล่านี้กรณีอย่างเงี้ยนะว่าในเรื่องของพึงรีบเร่งกระทำความดีในที่นี้ถ้าดูก็คือตัวไหนตัวมหากุศลจิตุบาทตัวมหากุศลจิตุบาทก็ดีนะถ้ามองถึงในชั้นของกุศลเนี่ย ความดีในที่นี้ได้แก่มหากตกุศลจิตุบาทแล้วก็มหากตะไม่ใช่มหากุศลจิตุบาทมหากตกุศลจิตุบาทก็มรรคกุศลจิตุบาทนั้นโลกุตระกุศลจิตุบาทที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นความดีทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นในด้านของทานก็ดีศีลภาวนาเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้นะลักษณะอย่างนี้ท่านจัดว่าเป็นความดีเนี่ยนะเดี๋ยวท่านจะไปแยกแยะรายละเอียดส่วนคำว่าปาจิตตังนิวารเยพึงห้ามหรือป้องกันจิตจากความชั่วจิตุบาทเนี่ยนะที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านหมายความว่าให้หลีกเลี่ยงจิตที่จะหลีกเลี่ยงจากทุจริตทั้งกายทุจริต3วจีทุจริต4นั้นเป็นหน้าที่ของวิรติเป็นตัวตัดรอนเวระเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าลักแล้วก็ประพฤติผิดในกามเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อเนี่ยวิรติก็จะตัดรอนเวรเจตนาบาปเหล่านั้นเนี่ยตัดรอนบาปเหล่านั้นนะทีนี้ในลักษณะคำว่ากัลยาณีเนี่ยเขาแปลว่าความดีก็คือกายสุจริต3วจีสุจริต4เป็นต้นอันเนี้ยแล้วก็ทางด้านจิตใจก็เป็นด้านของมโนสุจริตกายวาจาใจมหากุศลจิตบัตรทั้งหมดที่ทำให้จิตเกิดความผ่องแผ้วเนี่ยเป็นกุศลแต่ถ้าอกุศลและจิตตัวบาปทั้งหมดที่ทำให้จิตเศร้าหมองตัณหาที่เป็นมูลเหตุของอกุศลธรรมทั้งหมดลักษณะนั้นเขาเรียกบาปหรือปาเนี่ยนะเขาเรียกความชั่วทันหิกรกรโตปุญญังปาปัสมิงระมติมโนเนี่ยเมื่อกระทำความดีช้าไปใจก็ยินดีในความชั่วเนี่ยอันนี้ท่านแสดงเหตุในการที่ให้รีบเร่งกระทำความดีจิตของคนทั่วไปเนี่ยจะน้อมไปในความชั่วท่านก็บอกว่าเหมือนน้ำที่จะน้อมไปสู่ที่ต่ำหรือไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำทีนี้ถ้ามาแยกในชั้นของคำสอนก่อนถ้าในชั้นของคำสอนท่านจะมาแยกเป็นอัสสาทะอาทีรวานิสรณะแล้วก็ผลแล้วก็อุบายสรุปลงอริยสัจ4ในชั้นของคำสอนตรงนี้ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดของชั้นของกุศลหรือชั้นของบาปทั้งหลายเหล่านี้นะทุกขสัจจะคืออะไรก่อนดูส่วนตรงนี้ดูแล้วก็มาแยกรายละเอียดความทุกขสัจจะคือมหากุศลจิตบาทที่เกิดขึ้นในขณะทำความดีและหลีกเลี่ยงเกิดความชั่วถามว่าทุกขตัวมหากุศลจิตบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะทำความดีทางกายทางวาจาและใจทั้งหลายเหล่านี้ถามว่าจัดเข้าในอุปาทานขันธ์ทั้ง5นั่นเองเพราะในขณะที่มหากุศลจิตบาทเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในนั้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารและขันธ์วิญญาณขันธ์นั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับรูปขันธ์เป็นไปอยู่เห็นไหมเกี่ยวข้องกับรูปขันธ์เป็นไปอยู่นั่นแหละเขาเรียกอุปาทานขันธ์5ทั้งหลายเหล่านี้ที่กำลังกำจัดบาปกำจัดความชั่วไม่ให้ความชั่วทั้งหลายไหลเข้ามาสู่กระแสของนามธรรมเหล่านั้นอันนั้นเป็นทุกขสัจจะนี่ทุกขสัจจะที่เกี่ยวเนื่องกับอุปาทานกันนะตัดไว้เดินดำหลาว่าอภิเทศกัลยาณี
รีบเร่งกระทำความดีปาปาจิตตังนิวรเยพึงป้องกันจิตจากความชั่วก็หมายถึงว่าอะไรสมุทยสัจจะเหตุของทุกข์หมายถึงกายทุจริตวจีทุจริตหรืออกุศลจิตอุบาทสรุปก็คือในที่นี้ท่านหมายหรือตัณหาที่ตัดไว้คำว่าปาปาคือความชั่วเห็นไหมท่านก็จัดลงสู่สมุทยสัจจะไปก็คือจริงๆตัวเขาคือตัวไหนคือตัวตัณหานั่นแหละตัณหาเป็นสมุทยสัจจะแท้ส่วนอกุศลทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเหตุสามัญไปที่เกิดร่วมกับตัณหาอยู่ในข่ายของทุกข์อยู่ในข่ายของทุกข์ด้วยนิโรธสัจจะความจริงก็คือสภาพที่ดับจากวัฏฏทุกข์เนี่ยดับทุกขสัจจะและสมุทยสัจจะในขณะบรรลุนิพพานนั้นตัดโดยปริยายโดยอ้อมตัดไว้โดยอ้อมไม่ได้โดยตรงมรรคสัจจะนั้นหมายความจริงคือทางดับทุกข์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ก็หมายถึงผู้ที่กำลังกระทำความดีเพื่อหลีกเลี่ยงจากความชั่วที่กำลังประพฤติอยู่นั้นมาจากคำศัพท์ว่ากัลยาเนคือความดีมาจากศัพท์นั้นแหละทีนี้ถ้ามาแยกออกเป็นอัตทั้ง6ประการเนี่ยนะอัสสาทะคือสภาพที่ทำให้เหล่าสัตว์ยินดีคือตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นในขณะที่สัตว์นั้นประกอบทุจริตกายทุจริต3เนี่ยตัณหาที่เป็นเหตุให้สัตว์นั้นล่าเริงยินดีในการทำกรรมชั่วทางกายกรรมนะที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตวจีกรรมก็คือพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อหรืออกุศลจิตุบาทที่ตรัสไว้โดยดำรัสว่าปาปาคือความชั่วนี่แหละสัตว์ทั้งหลายที่มีล่าเริงยินดีและเพลิดเพลินเหมือนแมลงเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายที่กำลังทำชั่วทั้งหลายเหล่านี้นะที่ประกอบความชั่วด้วยความลุ่มหลงมัวเมาและยินดีในความชั่วเพราะไม่เห็นผลของบาปทั้งหลายเลยไม่เข้าใจผลของบาปทั้งหลายอันนั้นก็ตรัสไว้ในฐานะเป็นอัสสาทะไปอาทีนวะคือสังขารสังขารคือรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ในที่เนี้ยหมายเอาตัวกุศลจิตุบาทที่ตรัสไว้โดยดำรัสว่าอภิทเทถากัลยาณีเรียบริ่งกระทำรีบเร่งกระทำความดีด้วยและปาปาจิตตังนิวรเยก็ป้องกันจิตจากความชั่วเนี่ยนิสรณะถานี่ก็หมายถึงเหตุความสัมพันธ์ทุกอันได้แก่อริยมรรคนี่เอาโพธิปักขิยธรรมนะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การไข้ควรในด้านของกายานุปัสสนาเวทนาเป็นต้นเลยเนี่ยนี่หมายความจิตของผู้กระทำความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วก็หมายถึงความว่านี่ตรัสโดยปริยายเป็นปปภาคเหมือนการเจริญสติปัฏฐานเบื้องต้นนึงนะตรัสในฐานะเป็นนิสรณะที่ไหนฐานะเป็นเหตุผลในที่ไหนก็หมายความเมื่อให้ใจไม่ยินดีในความชั่วเพราะพระดำรัสที่บอกว่าทันหิการะโตปุญญังปาปัสสมิงระมติเพราะเมื่อทำความดีช้าใจก็ย่อมยินดีในความชั่วนี้นะตรงนี้แปลว่าจุดมุ่งหมายและเป็นจุดมุ่งหมายว่าทำไมจึงรีบเร่งความทำความดีทำไมต้องรีบเร่งทำความดีเพราะกลุ่มไหมเพราะคล้อยตามพระดำรัสของพระบรมศาสดาบอกว่าถ้าเราทำความดีวันนี้ช้าไปเดี๋ยวใจเราเนี่ยใจสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะไปยินดีกับความชั่วเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความชั่วเป็นตัวแวดล้อมอยู่เนืองนิดอยู่แล้วฉะนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอที่เราจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายว่าเมื่อความดีเกิดขึ้นจะต้องเร่งรีบทำแล้วก็จะทำให้ต่อเนื่องจะทำให้รีบเร็วๆไวๆและด่วนๆไม่ลีรอๆใช่ไหมถ้าเขาจะฟังทำกัน9โมงก็มา8โมงครึ่งอย่างนี้ดีไหม อย่างเงี้ยเขาเลยรีบๆเร่งๆเร็วๆไวๆนะยอมพิจยาต้องพรุ่งนี้ตื่นที่4นะ ก็ได้บทนี้ไปแล้วนะอุปายะนี่ก็คืออุบายเนี่ยนะเขตให้บรรลุอริยมรรคก็หมายถึงว่าเหตุที่จะน้อมใจนั่นเองกระทําความดีและหลีกเลี่ยงจากความชั่วได้แก่อะไรดีอะไรที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้กุศลเกิดขึ้นเห็นไหมการพิจารณาลมด้วยปัญญาคือโยนิโสมนสิการการคบสัตบุรุษเป็นต้นใช่ไหมก็คือข้อมูลทั้งหลายคำสอนทั้งหลายที่จะเป็นข้อปฏิบัติในการที่จะทำให้สัตว์นั้นนะเข้าถึงความจริงเป็นต้นเราเนี่ยนะอันนั้นเป็นต้นนะเพราะอันนี้เป็นเหตุใกล้ชิดของตัวกุศลและธรรมทั้งหลายหรือกุศลจิตุบาทอันนี้สรุปประเด็นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะแยกแยะรายละเอียดมากกว่านี้นะส่วนการชักชวนนี่พุทธเจ้าการชักชวนเนี่ยพุทธเจ้าชักชวนบอกว่าการชักชวนให้กระทำความดีหลีกเลี่ยงจากความชั่วซึ่งเป็นใจความของพระคาถานี้ที่ใช้คำว่าอภิทะเลถากัลยาณีเนี่ยพึงรีบเร่งกระทำความดีและก็ปาปาจิตตังนิวรเยป้องกันจิตจากบาปจากความชั่วเนี่ยอันนี้เป็นการชักชวนที่จริงบางท่านไม่ใช้คำว่าชักชวนก็คือบอกเลยนะบอกเลยว่าจงทำเลยจงทำความดีถ้ามาไม่ชอบศัพท์
ว่าเออมาทำความดีกันนะจงทำความดีเป็นคำบอกเลยนะเป็นคำบอกว่าจงทำจงทำความดีจงเร่งรีบทำความดีคำว่าจงเนี่ยนะก็แปลว่าเป็นข้อบอกสั่งให้ปฏิบัติเลยสั่งให้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะปลอดภัยใช่ไหมพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นทางไงเห็นทางว่าถ้าไปทางนี้มันยกพลผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันเคลื่อนพลผิดแล้วยกพลผิดแล้วจะวิบัติแล้วจะออกนอกทางแล้วไปนี้จะไปถูกเขาฆ่าแล้วถูกเขาประหารแล้วนะมาทางนี้มาทางนี้จงเลยมาทางนี้รีบมาด้วยนะทางนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่มาหรอกยังไม่ถึงหรอกยังเหลืออีกนานให้รีบมาทางนี้เข้าใจพุทธประสงค์ตรงนี้ไหมเนี่ยอภิธเรศากริยานึงจงเร่งรีบทำการที่กล่าวว่าจงเร่งรีบทำนะคะโยมก็จะเป็นคำถามที่ถามทั่วๆไปเลยว่าสมมติจากสิ่งที่ไม่ค่อยเคยคุ้นเคยทำนะคะคนจะถนัดว่าจงเร่งรีบทำหรือว่าถนัดต่อการที่จะเอาปัญญาเข้ามาคิดก่อนแล้วค่อยทำยี่พอถ้าปัญญาบางทีเกิดชักช้านักเนี่ยมันก็เลยความเปลี่ยนใจก็มีนะคะปัญญาทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอว่าตรงนี้เนี่ยคำว่าจงเร่งรีบทำนี่มาไม่ได้กล่าวที่จะค้านตรงนี้นะคะจะกล่าวถึงอัธยาศัยของบุคคลเนี่ยบางครั้งว่าจงเร่งรีบทำหรือว่าบางคนก็ถ้าใช้ตรงนี้เนี่ยโยมนึกถึงปาติโมกขสังวรนะเจ้าคะคือการเชื่อพระพุทธองค์จงเร่งรีบทำเลยอย่าเพิ่งไปคิดมากแล้วเสร็จแล้วยังไม่มีปัญญาตามหลังยังไม่เป็นไรแล้วตอนหลังค่อยมาเอาปัญญาตามเจ้าค่ะอ๋อคือตรงนี้ด้วยนะคำว่าตรงนี้แปลว่าเมื่ออย่างกรณีอย่างนี้ก็คือต้องแยกประเด็นประเด็นก็คือถ้าในชั้นของในเอกนิบาตท่านบอกว่าถ้ามันยังไม่รู้เรื่องอะไรให้นอนหลับไปก่อนนั่นก็อีกอย่างนึงก็เพราะมันยังไม่รู้อ่ะเพราะว่าถ้าไปเพี้ยนผิดเนี่ยมันจะเป็นโทษมากกว่าไอ้ตรงนั้นก็อีกอย่างการทำกุศลเนี่ยมันมีทั้งมหากุศลญาณนะสัมปยุตกับญาณวิปยุตนะคะด้วยการเชื่อเหมือนกับการที่อย่างพระนะคะที่มีปาติโมกขสังวรจะแบ่งเป็นจาริตศีลกับวาริตศีลด้วยความเราศรัทธาในพระพุทธองค์เรานึกถึง เรื่องราวอันนี้นะคะแล้วก็น้อมใจเลยทำทันทีแต่บางทีความที่ว่าบางคนเนี่ยถ้ามาพิจารณามากคือด้วยความยังไม่แคล้วคล่องไม่ทันเนี่ยอย่าไปกังวลว่ายังเป็นญาณนะวิปยุตทำไปก่อนแล้วเสร็จแล้วมาอปรปรเจตนาทีหลังจะเป็นวิธีที่แก้ไขได้อย่างมากเจ้าค่ะคือที่โยมจะกล่าวคือในลักษณะตรงนี้ค่ะว่าเหมือนกับเราเชื่อผู้ใหญ่เชื่อพ่อแม่สิ่งนี้ดีนะทำนะอะไรเงี้ยนะเรายังไม่แคล้วคล่องต่อการที่จะใช้ปัญญาประกอบพร้อมทันทีเลยเพราะบางคนใช้ต่างๆคิดไปมากด้วยความยังไม่แคล้วคล่องเดี๋ยวก็เกิดจะลากการทำได้เพราะฉะนั้นอย่ากังวลว่าทุกครั้งต้องเป็นญาณสัมปยุตสามารถมาให้เกิดญาณสัมปยุตในภายหลังได้เจ้าอ๋อคือถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็เดินกุศลต่อนะก็หมายความบอกว่าถ้ากิจกรรมนั้นมันมีแค่ขณะเดียวถ้าเราไม่ทำเสียจะเสียโอกาสนะจะเสียโอกาสกุศลไปและเมื่อสิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วเหตุการณ์